อ๋อครับอยู่ผมครัวสวินรีวิวแหลกและช่วง QA ถามมาต่อไปครูครับสายหรือว่าช่องหรือว่าปุ่มเนี่ยในเนี้ยมันต่อ,อยังไงให้มันออกไลฟ์ให้มันออกโทรศัพท์ให้มันไปนไลฟ์ได้มันอยู่ไหนปุ่มตรงไหนคิวเนหรือจะเป็น DJ20 หรือจะรุ่นไหนก็ช่างนะครับมันต่อ,อยังไงมันเอาไปยังไงมันมันใช้สายอะไรต่อไม่อะไรทําไมโทศรศัพท์ถึงต่อไม่ได้แล้วเป็น iPad iPhone ได้ไหมรัดยังไงเดี๋ยวไปดูคาําตอบกันเลยไป ประเมืวอาแล้วครับอันดับแรกแนะนําอุปกรณ์ก่อนเลยมีอยู่3ชิ้นหลักๆนะครับอันแรกครับซาวการ์ดของเราตัวที่2องครับลําโพงจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้เป็นหูฟังแบบนี้เพื่อทําการไลฟ์นะครับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราไม่เอาซาวเข้าก็ไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้ดนตรีเข้าก็หาโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับโทรศัพท์ก็ได้นะ ไอแพด a ท็บเล็ตได้หมดหรือแม้แ่กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กก็ได้คอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับที่มันมีบลูทูธเชื่อมถ้าไม่มีบลูทูธก็ให้ใช้สาย3.5นะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเสียบเข้ามาเดี๋ยวจะบอกว่าเสียบยังไงนะครับตอนนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วต่อบลูทูธแล้วเพื่อเอาดนตรีเข้ามานะครับลำโพง นะครับวันนี้ผมจะยังไม่ได้ไลฟ์เข้าไปในนี้นะแต่ผมจะไลฟ์เครื่องเหล่านี้ให้ดูว่าวิธีการเอาเสียงเข้าไปเนี่ยเข้าอย่างไรนะครับดังนั้นผมจะเปิดลําโพงตัวนี้เลยนะครับเป็นลอนเซอร์ er นะครับตัวนี้ดีมากขายดีมากนะครับอ่ามาดูนะครับช่องลําโพงนะครับผมจะใส่ไปที่ช่องเอียร์โฟนแบบนี้ชึบเปิดเครื่องเปิดเครื่องแล้วปุ๊บอ่านะครับดนตรีจะเข้ามาก็อยู่ช่องนี้นะครับ แอรคอมพิวนียตีมาแล้วนี่ปิดเสียงได้แล้วก็เช็คสาวตัวนี้ของเราได้ <c oughs> คือมันอยู่ในลำโพงนะผมไม่ได้เปิดดังหรือมันจะหอนว่ามันจะต้องมีไม์ด้วยอ่ะนะครับเชื่อมต่อแล้วเชื่อมเชื่อมต่อเสียงได้แล้วใช่ไหมหรือถ้าใครจะใช้เป็นหูฟังนะครับคุณก็ใช้เป็นหูฟังเสียบนะครับนะหรือใครจะใช้สองตัวก็ได้นะโดยใช้เอาเอา,เอาอีกช่องนึงก็คือเสียบ เฮดสต็ที่เป็นหูฟังก็ได้ลําโพงก็ได้เผื่อบันทีเราไม่อยากฟังในหูฟังปวดหูฟังเปิดออกมา <_ S 1> เราก็จะใช้ตัวลําโพงได้เลย <_ S 2> เนื้อออกเนาะโอเคนะครับ <_ S 1> ต่อไปครับแอคคอมพินีแอคคอมพินีก็คือถ้าเราไม่เชื่อมต่อบลูทูธอย่างที่บอกไปนะครับเราใช้สาย3.5ตัวนี้เสียบเข้าไปเท่ากับคอมพิวเตอร์เราได้หรือโทรศัพท์ที่มันเป็นช่อง3.5เสียบเอาเพลงเข้านะแล้วก็ไลฟ์1ไลฟ์2แล้วก็ PC OTG 3ช่องนี้ ใช้งานเดียวกันก็คือเอาเสียงจากซาวการ์ดเอาเสียงจากซาวการ์ดนะครับเข้าไปโทรศัพท์ถามว่าทำอย่างไรอ่ะดูนะครับในกรณีที่เป็นโทรศัพท์ทซีไท้ซีนะครับถ้าเมื่อก่อนนะครับถ้าเมื่อก่อนบางรุ่นเนี่ยยังไม่มีสาย OTG นะครับเขาจะแถมสาย3.5มาให้ ก็คือสายแจ็ค3.5เนี่ยก3.5เพราะ3.5มิลเมตรนะครับเราเอาไปเสียบที่ช่องไลฟ์นะครับนี่ครับไลฟ์นะครับไลฟ์หนเดือสได้นะเสียบไปปุ๊บนะครับอ้าวคราวนี้จะมาเสียบไทซีมันเสียบไม่ได้มันจะมาเสียบไทซีมันเสียบไม่ได้บางรุ่นมีเสียบก็เสียบได้เลยนะครับเสียงเข้าได้เลยแต่ถ้าเสียงไม่เข้าคุณก็จะต้องนี่ครับไปหาวิธีที่ทําให้ มันมีไทสี C เข้าไปในนี้นี่นะครับก็คือหางหนูสายแปลงหางหนูนั่นเองกรณีที่เป็น iPhone iPad เราก็ไปเลือกรุ่น Lightning ให้มันตรงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับทำให้ดูก่อนปุ๊บนะครับปุ๊บนะครับอาดนตรีมาดนตรีมาแล้วนะดนตรีจากตรงนี้มานะ ถามว่าไมอยู่ไหนไมอยู่นี่นะครับไมอยู่นี่นี่ไมไมอยู่นี่นะครับไมโครดน,นเซอร์นะครับซึ่งปลายสายของเขาจะเป็นตัวนี้เราก็เอาไปเสียบเข้ากับไมโครดน,นเซอร์นี่คอนเดนเซอร์หนึ่งหรือคอนเดนเซอร์สองก็ได้เสียบเข้าไปครับไมโครโฟนชึบอ้าวนะครับเสียบมาแล้วแบบนี้แล้วอ่ะคราวนี้ก็เช็คไม นะครับ one two one two one two เอโก one two one two one two วิธีการบันทึกนะครับวิธีการบันทึกคำว่าไอ้ปุ่มบันทึกในซาวการ์ดไม่ได้มีนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเอ๊ะอันนั้นบันทึกเขาบอกว่าบันทึกอ๋อหมายถึงว่าบันทึกเสียงครับ อันนั้นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอาเสียงนะครับเสียงต่างๆนะครับมาบันทึกเข้ากับซาวด์การ์ดซึ่งมันจะบันทึกได้แค่20่สวิมันมีปุ่มบันทึกปุ่มหนึ่งปุ่มสองปุ่มสามนั่นก็คือแต่ถ้าจะบันทึกในการไลฟ์สดหรือบันทึกคลิปลงในวิดีโอมันคนละแบบกันมันคือแบบนี้ครับเมื่อเราเชื่อมต่อสายเรียบร้อยแล้วใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะบันทึกก็คือสัญญาณตัวซาวด์การ์ดจะส่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือปุ๊บให้ไปที่แบบนี้ครับแบบที่บันทึกแบบนี้อ้าวโอเค เหมือนเราบันทึกคลิปทั่วไปอ่าบันทึกแล้วนะครับนี่นะฮะอ่านะครับ,อะะรบตอนนี้บันทึกแล้วนะครับนี่นครับไม่วัน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 ดนตรี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 นะครับแล้วก็ปรบมือนะครับปรบมือนี่นะครับถือว่าได้ยินแล้วนะอ่ารบไปเปิดฟังกันดูนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือการบันทึกรูปแบบแรกนะครับโดยใช้สาย3.5นะสาย3.5เข้ากับตัวแปลงหางหนูในรุ่นนั้นๆผมทิ้งลิงให้นะครับถามว่าบางรุ่นทําไมไม่ได้บางบางอันทำไมไม่ได้นะครับเห็นสายใหม่ๆนะครับบางทีสายใหม่ๆที่มันขดมานะครับเนี่ยมันขดมานะขดมาแล้วก็มีตัวแม็กตัวเย็บมานะครับบางทีเนี่ยมันขดไว้นาน นะครับอาจทําทให้เกิดการชํารุดการนําส่งสัญญาณถึงไม่ดีนะครับผมบอกตรงว่าสายพวกนี้เป็นสายแถมนะครับใครอยากได้คุณภาพก็ไปหา3.5แบบคุณภาพมาเลยแต่ในกรณีที่เรามีสาย OTG เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้สาย OTG คืออะไรครับสาย OTG ก็คือนะนี่มันจะมีช่องช่องหนึ่งในซาวด์การ์ดรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีคำว่า OTG Live ก็คือสายที่เราจะเอาไปไลฟ์ในการใช้ กับคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับเราก็เพียงแค่เอาสาย OTG ของเราแบบนี้นะครับเขาจะมีอยู่3ขั้วด้วยกันขั้วที่1นะครับเป็นอะแดปเตอร์ให้เราเสียบไปฟึบอะแดปเตอร์นะนะครับขั้วที่2นะครับเขาจะเป็นรูปนะครับ OTG นะครับรูป OTG เห็นไหมครับเสียบเข้ากับรุ่นของเราเช่น iPad นะครับแล้วก็อันนี้ก็เสียบเข้ากับซาวการ์ด ในกรณีที่เราจะใช้ในการไม่ต้องใช้หางหนูสายแปลงแล้วก็ชาร์จได้ด้วยนะครับไฟก็จะเข้าทั้งสาการ์ดแล้วไฟก็จะเข้าทั้ง iPad นะครับแต่ตอนนี้เครื่องของผมเป็นอะไรครับเป็นไทซีดังนั้นเนี่ยผมจะเอาตัวไทซีทำให้ดูนะเข้าโทรศัพท์แล้วตัวนี้ก็เป็นเข้ากับอะไรครับนี่เสาการ์ดของเราจากนั้นเอาไปเสียบปลั๊กครับฟึบมันก็จะชาร์จในตัว แล้วสัญญาณก็จะนําเข้านะครับสัญญาณก็จะนำเข้า,ญญา,ขาผมจะปิดลําโพงปิดลําโพงแล้วผมจะเปิดเสียงตัวนี้ไอคอมเพนีให้ดังผมจะเปิดไมให้ดังนะครับเปิดมอนิเตอร์ให้ดังนะครับแล้วผมจะกดอัดนะผมจะกดอัดนะครับแล้วนี่ไม์อ่าโอเคผมจะเริ่มพูดแล้วนะ one 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 two o ฟังดูว่าจะได้ยินไหม ดูกันเลยนะครับสดๆเลยนะครับนี่โอเคครับปรเมรอู้นี่ครับในกรณีเดียวกันถ้าเป็น iPad นะครับเราจะนิยมใช้ iPad ในการไลฟ์หรือแท็บเล็ตในการไลฟ์นะครับแล้วที่เนี้ยสายถามว่ามีไหมก็มีให้นะครับของ Lightning ก็เสียบเข้าไปเชิบอ้าวปลายสายก็ไปเสียบเข้ากับ OTG เอาตัวนี้ออกก่อนเพราะนี้เป็นของ Type C OTG เชิบอ่าแล้วก็ USB A นะครับไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นี่นะบันทึกแล้วเชิบอ่าโอเคเพลงมาดนตรีมาปรบมืออ้าวพอขานี้ไปฟังกันนะครับอ่ามาฟังดูเข้าแล้วหมายความว่า สาย OTG นะครับเป็นสายนำส่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเอาไปไลฟ์ดังนั้นเนี่ยการจะไลฟ์ได้หรือไลฟ์ไม่ได้อยู่ที่การเชื่อมต่อสายเข้ากับโทรศัพท์มือถือเข้ากับอ่าแท็บเล็ต iPad รวมถึงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะนั้นทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นจะไม่มีการอัดบันทึกอะไรต่างๆตัวนี้คือ s า u n d c a ร์คือการนำเสียงออกอากาศสด โดยผ่านสายสัญญานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาสายสัญญาณดีๆอยู่นะครับของ OTG นะครับหรือว่าหางหนูต่างๆครับก็จิ้มที่ตะกร้าได้เลย